คณิต1 A level ปี66นะครับอันนี้เป็นข้อ12นะฮะซึ่งเป็นเรื่องของอัตราดอกเบี้ยทบต้นโจทย์ยังอนิยายเลยเนาะเรามารีบอ่านโจทย์กันดีกว่านะครับเขาบอกว่าอย่างนี้ครับโจทย์ข้อ12นะโต้งเนี่ยกู้เงินจากวินเพื่อการลงทุนจำนวน 200,000 บาทนะครับโต้งทำสัญญากับวินว่าจะชำระเงินกู้นะจะชำระเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยในอีก2ปีข้างหน้าฟังดีๆนะเขาจะชำระครั้งหนึ่งนะครับแต่ขอเวลา2ปีเข้าใจไหมในระหว่างนั้นเขาไม่ชำระเขาจะชำระใน2ปีข้างหน้าเสร็จแล้ววินเนี่ยก็เลยกำหนดอัตราดอกเบี้ยว่าได้2ปีข้างหน้าแต่ขอคิดดอกเบี้ยต่อปีนะนะครับแต่ละปีเราจะคิดดอกเบี้ยเนี่ย 2% นะครับโดยคิดดอกเบี้ยแบบทบต้นทุกปีเห็นไหมก็แปลว่าคิดดอกเบี้ย2ครั้งถูกไหมครับ2ปีไงนะคิดทุกปีก็2ครั้งทีนี้นะฮะตัดจบตรงนี้พอครบ2ปีตามสัญญาครบ2ปีตามสัญญาต้องขอเลื่อนชำระออกไปอีก1ปีอ้าวนี่ต้องขอเลื่อนชำระไปอีก1ปีนะแล้วต้องกวินเนี่ยก็เลยทำสัญญาฉบับใหม่นะครับโดยให้อะไรฮะให้เงินกู้พร้อมดอกเบี้ยที่ผ่านมา2ปีแล้วอะนะครับมาเป็นเงินต้นคือมีดอกเบี้ยด้วยนะครับไม่ใช่แค่ 200,000 แล้วนะผ่านไป2ปีเนี่ย 200,000 บวกดอกเบี้ยเนี่ยมาตั้งต้นใหม่แล้วนับจากนั้นเนี่ยไปอีก1ปีให้คิดดอกเบี้ยร้อยละ3หรือ 3% ต่อปีแต่ทีนี้เนี่ยครั้งที่2เนี่ยเขาคิดทุก6เดือนนะโหดขึ้นเนาะตอนแรกคิดดอกเบี้ยปีละครั้งอันนี้คิดดอกเบี้ยปีเดียว2ครั้งนะครับคิดทุก6เดือนเมื่อครบกำหนด1ปีสุดท้ายนะก็คือสิ้นปีที่3เนี่ยถามว่าโต้งเนี่ยลูกหนี้เนี่ยจะต้องชำระเงินทั้งหมดกี่บาททั้งต้นทั้งดอกเข้าใจโจทย์ไหมใครอ่านแล้วงงๆมาดูอันนี้ฮะเดี๋ยวครูกับวาดไทม์ไลน์ให้ดูนะครับวิธีทำนะมันจะมีลักษณะไทม์ไลน์ครูกับวาดอย่างนี้นะอันนี้ปีที่0รับเงินตรงนี้นะครับเริ่มรับเงินไป 200,000 ต้องเอาไป 200,000 หมดปีที่1นะฮะอันนี้สิ้นปีที่1ยังไม่จ่ายเนาะแต่มันจะเป็น 200,000 นิดๆใช่ป่ะ 200,000 นิดๆพอมาปีอีกปีหนึ่งถัดมาสิ้นปีที่2นะครับตรงนี้มันก็จะเกิดเงินก้อนนะครับเงินก้อนที่ผ่านมา2ปีก็มีต้นมีดอกนะครับต้นบวกดอกนะ2ปีนี้สิ้นปีที่1คิดดอกเบี้ยทีนึงสิ้นปีที่2คิดดอกเบี้ยทีนึงพอมาสิ้นปีที่3สิ้นปีที่3เขาคิดดอกเบี้ยตรงนี้ด้วยนี่เขาคิดดอกเบี้ย6เดือนนะครับเขาคิดดอกเบี้ยตรง6เดือนแล้วก็คิด2ครั้งอย่างนี้นะแต่ว่าช่วงที่1เนี่ยนะตรงเนี้ยดอกเบี้ยเนี่ย 2% ต่อปีนะครับแต่ว่าช่วง1ปีสุดท้ายเนี่ยเขาคิด 3% ต่อปีเข้าใจปะมันเป็นคนละตอนกันคำถามคือเงินก้อนสุดท้ายตรงเนี้ยที่โต้งเนี่ยต้องชำระทั้งต้นและดอกอะคือเท่าไหร่เข้าใจโจทย์เนาะนี่อธิบายโจทย์ก่อนนะครับก็ใช้เวลานิดนึงพอเข้าใจโจทย์แล้วทีนี้เรามาดูสูตรกันบ้างสูตรที่ใช้ในข้อนี้เป็นยังไงสูตรที่ใช้ในข้อนี้เขาเรียกว่าสูตรดอกเบี้ยทบต้นเหมือนเราเอาเงินไปฝากธนาคารนะสูตรดอกเบี้ยทบต้นสูตรนั้นมีอยู่ว่าอย่างนี้ครับอันนี้ต้องจำมาสอบนะครูกราฟจะเขียนครั้งที่1เป็นสูตรหยาบสูตรหยาบก็คือ S จะเท่ากับ P คูณกับ1บวก R ยกกำลัง N อันนี้สูตรหยาบตอนม.ต้นก็เรียนนะครับสูตรนี้เนี่ยตัว P เนี่ยนะ present ปัจจุบันเป็นตัวเงินต้น
นะฮะเป็นตัวเงินต้นแล้วก็ตัว R เนี่ยคือดอกเบี้ยR คือ rate นะครับ rate ส่วน n เนี่ยมันคือระยะเวลาเป็นจำนวนปีเออเข้าใจไหมเป็นจำนวนปีถ้าปีหนึ่งคิดดอกเบี้ย1ครั้งแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรคิดดอกเบี้ย1ครั้งกี่ปีก็ใส่ n เท่านั้นไปเลยนะฮะอันนี้เป็นแบบหยาบๆคิดเสร็จแล้วออกมาเป็นตัว s ผลลัพธ์ทั้งหมดได้เป็นตัว s ตัว s นี่เรียกว่ามูลค่าในอนาคตที่จะได้นะครับสูตรหยาบๆมันเป็นแบบนี้อ่ะแต่นี้มาเขียนสูตรละเอียดบ้างสูตรละเอียดเป็นอย่างนี้ครับมูลค่าอนาคตจะได้จากเงินต้นที่คูณกับอัตราเพิ่มของดอกเบี้ยคือ1บวกกับ r ส่วน k ยกกำลัง kn อันนี้สูตรละเอียดสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือตัว k นะครับ k นี่คืออะไร k นี่คือจำนวนครั้งที่คิดดอกเบี้ยดูนะฟังดีๆนะตัว k เนี่ยอย่างงนะฮะมันคือจำนวนครั้งนะครับที่เขาคิดดอกเบี้ยนะใน1ปีฟังก่อนมันคือจำนวนครั้งที่เขาคิดดอกเบี้ยใน1ปีเช่นถ้าคิดดอกเบี้ยทุก6เดือน k คือเท่าไหร่ตอบในใจนะครูก็ไม่ได้ยินถ้าคิดดอกเบี้ยทุก6เดือนแปลว่าปีหนึ่งคิดกี่ครั้ง2ครั้งแทน k ด้วย2เข้าใจไหมยกตัวอย่างแค่นี้พอเดี๋ยวงงเพราะฉะนั้นเราจะใช้สูตรนะสูตรไหนดีก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาให้รายละเอียดยังไงเขาคิดต่อปีหรือเขาคิด2ครั้งต่อปีซึ่งในโจทย์ข้อนี้มันมีทั้ง2แบบเลยแบบที่1เนี่ยคิดดอกเบี้ยปีละครั้งคือช่วง2ปีแรกเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าช่วง2ปีแรกเนี่ยนะครับครูครับก็คิดแบบหยาบๆเร็วๆนะฮะมาดูกันนะแล้วเดี๋ยวปีที่3ค่อยว่ากันนะครับปีที่1 2ครูครับให้จากสูตรนะจากสูตร S เท่ากับp คูณกับ1บวก r ยกกำลัง n ครูครับใช้แบบหยาบๆเพราะมันเป็นมาตรฐานว่า1ปีก็คือ k เป็น1อ่ะคิดดอกเบี้ยครั้งเดียวให้เป็น s 1ละกันนะครับเป็นมูลค่าเมื่อจบ2ปีเงินก้อนแรกนะครับตัว p เนี่ยเงินต้นคือเอาไป 200,000 นะฮะส่วนดอกเบี้ยเนี่ย2ปีแรกเขาคิดปีละ 2% 2% เนี่ยมันก็หารออกมาคือ2ส่วน100ใช่ไหมเป็น 0.02 คิดอย่างนี้กี่ปีคิดอย่างนี้2ปีก็แทน n เป็น2จบแล้วนี่คือต้นบวกดอกตรงนี้นี่คือ S1 นะฮะ S1 มาอยู่ตรงนี้แล้วเห็นไหมครั้งต่อมานะครับครั้งต่อมาปีที่3นะครับปีที่3เนี่ยกูก็จะหา S2มันก็จะต้องเปลี่ยน p เนี่ยเปลี่ยนเงินต้นเนี่ยเป็น s1 ถูกไหมแล้วก็1บวก r ส่วน k แล้วก็ยกกำลัง kn เพราะอันนี้มันมีตัว k ด้วยมันคิดปีหนึ่งมันคิดตัวคิดดอกเบี้ยเนี่ย2ครั้งต้องแทน k ด้วย2ครูก็แทนตรงนี้เลยนะฉะนั้น s1 เนี่ยนะฮะ s1 เนี่ยคืออะไรคือก้อนนี้ทั้งหมดมันก็คือ 200,000นะฮะ 200,000 กับในวงเล็บคือเท่าไหร่ 1.02 ยกกำลัง2ใช่ป่ะอันนี้คือ S1 นี่คือเงินต้นแล้วคูณกับดอกเบี้ยก้อนใหม่ดอกเบี้ยครั้งที่2น้องๆครับเขาคิด 0.03 ใช่ไหม 3% ต่อปีเนี่ยมันคือ 0.03 แล้วมันต้องหารด้วยตัว K K คือ2เพราะปีนึงเนี่ยคิดดอกเบี้ย2ครั้งและยกกำลังนะฮะยกกำลังตัว k ก็คือ2แต่ n น่ะคือ1ปีถูกปะนะฮะเลขมันก็จะประมาณนี้ดังนั้นผลลัพธ์ทั้งหมดเนี่ยเมื่อสิ้นปีที่3เขาจะต้องชำระเงินให้กับวินเท่าไหร่ 200,000 คูณกับ 1.02 กำลัง2ในวงเล็บเนี้ยคิดเลขเสร็จมันคือ 1.015 แล้วยกกำลัง2นั่นเองบาทนะครับจบนี่คือ
คิด2ตอนตอนที่1เนี่ยก็คิดดอกเบี้ยแบบนึงตอนที่2คิดดอกเบี้ยอีกแบบนึงรวมกันก็คือคูณออกมาเป็นตัวนี้เข้าใจไหมครับนะฮะสูตรอันนี้ไปหัดใช้ให้แม่นๆเจอแน่ๆฟันธงเจอแน่ๆเจอทุกครั้งเจอในข้อสอบทุกครั้งอยู่ที่ว่าเขาจะถามยังไงเขาจะถามแบบนี้คือมูลค่าอนาคตหรือเขาจะถามมูลค่าปัจจุบันก็ถามได้นะมันก็มีมาแล้วนะปีที่แล้วก็เป็นการถามย้อนกลับว่าถ้าจ่ายไปทั้งหมดเท่านี้แสดงว่าตอนต้นเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่ก็มีถามย้อนกลับนะแต่สูตรเนี่ยต้องใช้แน่ๆต้องรู้เรื่องอ่ะนะสูตรจะทิ้งขว้างไม่ได้เลยได้ใช้อย่างน้อย1ข้อนะอย่างเยอะก็2ข้อ3ข้อไม่เกินนี้2ข้อเลยแหละอ่ะสรุปตอบข้อไหนนะสรุปตอบข้อที่1นะตอบข้อที่1ข้อนี้ได้ใช้สูตรเต็มๆเลยใช้ทั้งสูตรแบบหยาบใช้ทั้งสูตรแบบละเอียดนะฮะใครที่สงสัยเรื่องดอกเบี้ยทบต้นมันคิดยังไงนะฮะครูก๊อฟทำคลิปไว้ในช่องแล้วแหละแต่ครูก๊อฟจำไม่ได้ว่าคลิปอยู่ไหนลองไปหาดูนะนะอยู่ในช่องนี้แหละ อธิบายเฉพาะเรื่องดอกเบี้ยทบต้นโดยเฉพาะเลยนะมูลค่าปัจจุบันลองพิมพ์คำว่ามูลค่าปัจจุบันมูลค่าอนาคตนะครับก็จะเจอโอเคนะอันนี้ก็คือข้อ12นะครับตอบช้อยที่1หน้าตาเป็นแบบนี้นะใครสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ถามกันเข้ามาได้นะครับมันน่าจะมีจุดให้สงสัยบ้างแหละมันไม่น่าจะเข้าใจได้ทีเดียวรวดเดียวตั้งแต่รอบแรกเหนือก็รอบที่1อาจจะแบบฟังแล้วเข้าใจครึ่งข้อเข้าใจ2ปีแรกนะแล้วก็รอบที่2อาจจะมาเก็บ1ปีหลังนะให้เข้าใจเนาะโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับฝากสนับสนุนช่องด้วยนะครับแล้วก็ใครอยากจะดูคอร์สเรียนออนไลน์ไปดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ macoschool.com นะครับใครอยากเรียนส่วนตัวอยากเรียนเป็นออนไลน์ซูมหรืออยากให้ไปสอนที่บ้านให้เดินทางอะไรยังไงสอบถามเข้ามาได้นะครับทางไลน์เนาะทักไลน์ง่ายสุดเลยโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงฝากด้วยฝากกดติดตามกดแจ้งเตือนกดกระดิ่งอะไรให้ครบเลยนะครับแล้วก็เข้ามาดูบ่อยๆจะได้มีความรู้ไปสอบโอเคครับคลิปนี้ข้อ12จบแล้วครับสวัสดีครับ